สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมากิเกมมิ่งชาแนลครับรู้จักเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมากิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Family Business Family Business ครับก็เป็นเกมแนว Take That แล้วก็เจรจากันนิดนึงนะครับเป็นแนวแบบว่าเราจะเป็นแก๊งมาเฟียครับที่จะต้องพยายามปราบแก๊งอื่นออกให้หมดแล้วเหลือแต่แก๊งเราเป็นแก๊งสุดท้ายครับใครเหลือแก๊งสุดท้ายอยู่ได้เนี่ยคนนั้นก็จะเป็นคนชนะไปเดี๋ยวมาดูตัวเกมกันดีกว่าว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มมานะครับเราก็จะแจกการ์ดชาวม็อบนะครับชาวแก๊งซึ่งแก๊งเกมนี้จะถูกเรียกว่าม็อบสเตอร์นะครับในการ์ดนะครับเราจะแจกให้คนละ9ใบนะครับซึ่งมันจะมี9ใบต่อ1สีอยู่แล้วนี่ผมเป็นเพอร์เพิลแก๊งนะครับแก๊งชาวสีม่วงนะครับก็จะมีมอลอันนี้จะเป็นมอรอนแก๊งแล้วก็คาโปนี่แก๊งนะครับเป็นคู่แข่งเราอันนี้เซตแบบ3คนแล้วกันความจริงเนี่ยมันเล่นได้ถึง6คนเลยนะครับก็จะมี6แก๊งมาให้นะครับก็สี่ละเก้าใบอย่างที่บอกไปเสร็จแล้วครับก็แจกการแอคชั่นให้คนละ5ใบแต่ละคนก็จะมีการแอคชั่นอยู่ในมือคนละ5ใบครับวิธีเล่นง่ายมากครับสมมติผมเริ่มคนแรกนะครับถึงตาเราให้จั่วการ์ด1ใบแล้วก็เล่นการ์ด1ใบแล้วก็เกิดผลตามการนั้นทันทีตาคนต่อไปจั่วการ์ด1ใบแล้วก็เล่นการ์ด1ใบเกิดผลตามนั้นไปเรื่อยๆครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะมีการ5ใบในมือเสมอนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจั่วการ์ดมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรามี6ใบให้เลือกเล่นแล้วเราก็เล่น1แล้วก็จบตาจัวเล่น1จบตาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแก๊งใครจะตายหมดพอแก๊งตายหมดเนี่ยก็ใครเหลือคนสุดท้ายเนี่ยคนนั้นชนะไปนะครับมาดูการ์ดกันดีกว่าครับสาระสำคัญที่อยู่ที่การ์ดเลยครับว่ามีการ์ดอะไรบ้างนะครับมาดูการ์ดคอนแทรคก่อนแล้วกันนะครับการ์ดคอนแทรคเนี่ยจะมีน่าจะมีเยอะที่สุดในกองแล้วนี่จะเป็นวิธีฆ่าคนอื่นนะครับการ์ดจะมีบอกสีการ์ดก่อนแล้วกันเนาะมีการ์ดสีแดงการ์ดสีฟ้าและการ์ดสีเขียวนะครับการ์ดสีแดงเนี่ยจะเป็นการ์ดโจมตีการ์ดสีฟ้าจะเป็นการ์ดช่วยเหลือและการ์ดสีน้ำเงินนะครับการ์ดสีเขียวเป็นการ์ดช่วยเหลือและการ์ดสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยจะเป็นการ์ดเคาน์เตอร์นะครับหรือการ์ดเอาไว้ขัดการ์ดอื่นๆนั่นเองการ์ดคอนแทรคครับถ้าเราใช้คอนแทรคเนี่ยมันบอกว่า place an opponent monster on the hit list นะครับขอสอนภาษาอังกฤษไปด้วยเลยแล้วกันเนาะนะครับ place คือเอามาวางนั่นเอง monster ก็อย่างที่บอกไปว่าไอ้การ์ดพวกนี้มันถูกเรียกว่า monster นะครับฉะนั้นมันใช้คำว่า opponent monster ว่าของเราไปเองไม่ได้นะครับจะต้องเป็นของคนอื่นเท่านั้น opponent แปลว่าฝั่งตรงข้ามนะครับopponent monster monster on the hit list มาดู hit list ก่อนดีกว่านะครับ hit list ก็เป็นศัพท์เฉพาะสำหรับเกมนี้นะครับ hit list ก็คือ list ที่นักฆ่าเนี่ยจะทำการฆ่าเพราะว่าการ์ดคอนแทคเนี่ยเหมือนแบบว่าเราไปจ้างนักฆ่าให้มึงมาฆ่าไอ้นี่ไอ้ทีนะครับเราก็จะเอามันเนี่ยไว้บน hit list นะครับตัวแรกที่อยู่บน hit list บอกให้พิงกำแพงไว้ให้รู้ว่าตัวเนี้ยเตรียมโดนเชือดนะครับเหมือนขึ้นเขียงส่งไปขึ้นเขียงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือการ์ดคอนแทคนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้จะถูกฆ่าโดยการเกิดม็อบวอร์นะครับม็อบวอร์เป็นคำศัพท์เฉพาะเกมนี้อันหนึ่งม็อบวอร์จะเกิดขึ้นได้ยังไงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อในฮิตลิสต์เนี่ยเดี๋ยวพอคนมีคนต่อไปใช้คอนแทคใช่ไหมก็สามารถเอาตัวหนึ่งไว้บนฮิตลิสต์เวลาเอาไปบนฮิตลิสต์ปุ๊บมันจะต่อคิวนะครับสมมติโดนต่อคิวอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ฮิตลิสต์มี6ใบมา1 2 3 4 5 6นะครับนักฆ่าจะเริ่มทำงานนะครับมันจะทำงานฆ่าจะฆ่ายังไงก็คือเมื่อจบเทิร์นของผู้เล่นใครก็ตามพอจบเทิร์นปุ๊บในจังหวะที่มันมี6อันเนาะก็ไอตัวนี้ก็จะตายครับก็ให้พลิกหน้าเป็นด้านหลุมศพแล้วก็ใส่กล่องไปเลยคือตายไปแล้วและคนต่อไปก็จะขึ้นฮิตลิสต์แทนก็จะขึ้นแบบเป็นเป้าหมายต่อไปแทนแม่งลำบากมากเลยอ่ะคือในกฎเกมมาบอกให้ทำอย่างเงี้ยนะครับผมทำตามกฎเกมแล้วแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่จำเป็นก็ได้วางเฉยก็ได้ครับอันนี้ทำเท่ๆเฉยนะครับแล้วก็พอตาคนไปเล่นการ์ดจั่วการ์ดเล่นเสร็จปุ๊บไอจั่วการ์ดเล่นการ์ดเสร็จปุ๊บจบตาไอนี่ตายครับแล้วก็ใบต่อไปก็จะขึ้นต่อมันก็จะตายไปเรื่อยจนกว่าจะหมดฮิตลิสต์นะครับเมื่อหมดฮิตลิสต์แล้วม็อบวอร์ก็จะจบสิ้นมันก็จะไม่เกิดการตายแล้วเวลามีตัวไหนมาก็มาวางเรียงแถวไว้ก่อนจนกว่าจะมี6ใบอีกรอบนึงมันก็จะค่อยตายละตายไปทีละตัวนะครับในระหว่างที่มันตายอยู่เนี่ยหากมีคนไหนใช้คอนแทคแล้วไปต่อคิวมันก็จะตายอีกเรื่อยๆนะคือมันจะตายไปเรื่อยๆเลยจนมันเกลี้ยงอ่ะพอมันเกลี้ยงปุ๊บก็ค่อยหยุดนะครับม็อบวอร์ก็จะจบนะครับประมาณนั้นนี่ก็คือการใช้การ์ดคอนแทคนะครับคอนแทคถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้นะครับมันจะมีการ์ดเคาน์เตอร์คอนแทคอยู่นะครับมาดูกันดีกว่าการ์ดไหนที่ใช้ขัดขวางการ์ดคอนแทคได้ใบแรกคือ Family Influence นะครับใบที่2คือ Mob Power นะครับ Family Influence ครับมันบอกว่าcancel the effect of any 1 contract นะครับหมายความว่ามีใครใช้คอนแทคมาเรา cancel effect ไปเลยนะครับส่วน mob power นี่โหดยิ่งกว่าบอกว่า reverse นะครับ the effect of any 1 contract นะครับก็คือมีใครใช้ contract มาเรา reverse ครับมันก็จะกลับไปโดนคนนั้นแทนนะครับคนที่ใช้มาแทนคนนั้นก็จะต้องเอาไปลงไว้ใน
เขียงแทนนะครับแล้วก็การ์ดสีฟ้ามีข้อดีที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นการ์ดสีฟ้าได้นะครับเราจะเป็นเจ้าของตาในตาต่อไปทันทีนะครับและทุกการที่เล่นการ์ดสีฟ้าอย่าลืมจั่วเพิ่ม1ใบด้วยเพราะเราจะต้องมี5ใบในมือเสมอพอจั่วเพิ่มใบปุ๊บเข้าตาก็จั่วใบนึงแล้วก็เล่นนะครับการ์ดสีฟ้าก็ดีมันเอาไว้แย่งเทิร์นได้ด้วยให้มันมาหาเราเลยนะครับคอนแทคครับมาดูประเภทคอนแทคมันจะมีคอนแทคธรรมดานะแล้วก็จะมีคอนแทคแบบพิเศษด้วยนะครับก็คือแบบ priority contract นะครับ priority contract นะครับก็คือการเอาตัวนึงเนี่ยไปขึ้นแถวบนสุดเลยเอาจากคนอื่นนะก็เหมือนใช้คอนแทคธรรมดาไปคอนแทคธรรมดาเอาไปต่อคิวถูกไหมอันนี้เอาไปอยู่หน้าสุดเลยแล้วก็จะมี double contract ด้วยนะครับ double contract ก็คือว่าเอาของคนหนึ่ง2ตัวนะครับเอาไปต่อคิวนะครับ มาดูการ์ดสีฟ้าอีกมาดูการ์ดสีเขียวบ้างนะครับการ์ดสีเขียวที่เอาไว้ช่วยเพราะจริงการ์ดสีแดงเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตรงนี้ด้วย no เนี่ยอันนี้ก็คือ no family and friends นะครับก็คือเวลาใช้นี้จะไม่สามารถใช้ family and friends ขัดได้เลยนะครับหรือบางอันก็ no mob power นะครับ no mob power คือใช้ mob power ขัดไม่ได้อะเขาจะ reverse กลับมาไม่ได้นี่ family and friends mob power จะเป็นนี่อันนี้คือ mob power นะครับมันต้องให้จำลูกการ์ดเอาความจริงมันไม่มีเขียนต้องจำลูกการ์ดเอานะครับต่อไปดูการ์ดสีเขียวกันบ้างครับการ์ดสีเขียวที่มีบ่อยๆก็คือTake it on the lamp นะครับTake it on the lamp นะครับอันนี้เนี่ยพอใช้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอามอนสเตอร์ตัวหนึ่งของใครก็ได้กลับคืนแก๊งได้นะครับแต่ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นซึ่งช่วยเราเองก็ได้นะครับบางทีเราอาจจะต้องไปช่วยเพื่อนบ้างก็ได้แล้วก็ให้เพื่อนให้ช่วยกูอีกทีนึงเพราะอะไรเพราะว่าบางทีแบบคิวมันแบบต่อไปกูจะตายแล้วแต่ไม่ใช่ตาเราอ่ะเพราะถ้าจบตาเพื่อนคนนี้ปุ๊บเราจะตายทันทีก็เอ้ยมึงช่วยกูหน่อยเดี๋ยวเนี่ยกูมีเดี๋ยวกูช่วยมึงคืนอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็แล้วแต่จะเจรจากันนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยเหมือนนี้ก็เอาตัวอื่นอ่อนแล้วก็เอาอีกตัวนึงมาแทนเลยนะครับซึ่ง Take it on the lamp เนี่ยก็จะมีการ์ดนี้ด้วยการ์ดสีฟ้าที่ cancel 1 Take it on the lamp นะครับใครใช้นี้มาใช้นี้เพื่อ cancel ได้แล้วก็อย่างที่บอกพอ cancel ได้ปุ๊บจะเป็นตาของเราทันทีนะครับเพราะนั้นก็การ์ดสีฟ้านี่ดีมากๆเลยแถมมันได้จั่วคืนด้วยนะครับหมายถึงแบบใช้เสร็จแล้วก็จั่วได้ทันทีนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการ์ดพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นม็อบวอร์นี่ก็ทำให้ม็อบวอร์เกิดเลยไม่ว่าในฮิตลิสต์จะมีกี่ตัวก็ตามหรืออินออฟม็อบวอร์นะครับเหมือนจังหวะที่ค่อยๆตายทีตัวเอ้ยกูไม่อยากตายใช้นี้หยุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยช่วยมาอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมี police protection อันนี้จะเหมือน take it on the lamp เลยแต่ว่าไม่สามารถขัดได้เหมือนนี้ตำรวจเข้ามาแทรกแซงมาช่วยนะครับอันนี้ก็คือทำให้ตัวคนที่เหลือตัวน้อยสุดเนี่ยได้ชุบชีวิตตัวหนึ่งและคนที่เหลือตัวเยอะที่สุดตายไปตัวหนึ่งนี่ก็ทำให้มันเกิดบาลานซ์นะครับ pay off return all mobster 1 player on ก็คือเอา mobster ของผู้เล่นคนหนึ่งในฮิตลิสต์เนี่ยคืนทั้งหมดเลยนะครับอะไรประมาณนี้มันก็ช่วยเราเองก็ได้หรือช่วยคนอื่นก็ได้นะครับเกมนี้เจรจากันเต็มที่อันนี้ excuse all mobster ในฮิตลิสต์ก็คือยิงทิ้งกาดทิ้งแม่งหมดเลยนะครับก็จะมีหลายใบมากมีการ์ดพิเศษหลายใบมากๆนะครับแต่ว่าการ์ดหลักๆเนี่ยผมก็อธิบายหมดแล้วนี่คือ Family Business นะครับเดี๋ยวมาดูไฟนอลตอนหมดดีกว่าว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผมความจริงเกมนี้ครับก็เป็นเกมที่เก่าแล้วแหละนะครับแต่พอดีช่วงนี้เนี่ยที่ร้านเนี่ยเล่นกันบ่อยมากเพราะว่ามีน้องๆมาที่ร้านเนี่ยก็อยากเล่นเกมอะไรปั่นๆที่แบบไม่ต้องโกหกกันที่จะโกหกแล้วแต่ขออะไรที่มันแบบทำให้เกลียดกันได้อะไรเงี้ยผมก็เลยเอานี้ให้เล่นเพราะจริงจะมี Sitting Duck อีกเกมนึงเวลาเล่นเกมนี้จะคิดถึง Sitting Duck เลยก็เป็นเกมแนว Take Thatนะครับที่ยื่นการ์ดแกล้งกันฆ่าเขาให้หมดแต่ซิตติ้งดักเป็นฆ่าเป็ดให้หมดอันนี้จะฆ่าชาวแก๊งให้หมดแนวเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบซิตติ้งดักเนี่ยก็น่าจะชอบเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนผมครับอย่างแรกคือเรนจ์เกมที่นานพอสมควรนะครับก็ถ้าเล่น6คนหรือ5คนเนี่ยนานมากนะครับแล้วคนที่ตายคนแรกเนี่ยโหรอนานชิบหายแล้วไม่มีอะไรทำไม่เหมือนซิตติ้งดักซิตติ้งดักเนี่ยเวลาเราตายแล้วเราก็ยังเล่นต่อได้เพื่อล้างแค้นถูกไหมอันนี้คือแบบเล่นไม่ได้เลยออกจากเกมเลยการ์ดแอคชั่นทั้งหมดก็ทิ้งไปเลยเวลาแก๊งหายหมดนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะแม่งรอนานมากทำไมถึงรอนานนะครับเพราะว่าการ์ดขัดมันเยอะมากนะครับมันไม่ใช่แบบอยากจะอะไรนะทาร์เก็ตชูตตายเหมือนที่นะอันนี้คือแบบต้องเอามาขึ้นฮิตลิสต์ก่อนนะครับแล้วพอขึ้นฮิตลิสต์ปุ๊บใช่ว่าจะตายเลยทันทีนะครับก็ต้องรอแบบว่าให้มันเต็ม6แล้วค่อยตายทีละตัวด้วยไม่ใช่ตายทีเดียวหมดเลยเพราะในระหว่างที่มันยังไม่เต็ม6เราก็ช่วยออกมาได้หรือในระหว่างที่มันกำลังค่อยๆตายในตัวเราก็ช่วยออกมาได้หรือแม้แต่ในระหว่างที่เราเล่นการ์ดไปนั้นเลยมันก็มีการ์ดขัดทันทีทันใดเลยทำให้เรารอดอะไรประมาณนี้เพราะนั้นการขัดการช่วยชีวิตตัวเองเนี่ยมันเยอะมากๆจนทำให้เกมแบบมันนานถ้าใครพลาดโดนลุมตายไปก่อนก็ซวยมากๆเลยคือคนโดนลุมก็จะจุ๊งไปเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมไม่ชอบในเกมนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณ
ต้องการที่จะทำให้เพื่อนเกลียดเราหรือเราเกลียดเพื่อนและกูอยากจะหมั่นไส้อยากจะทำให้มึงหัวร้อนในเกมนี้ก็เป็นเกมที่เหมาะนะครับเกมที่เหมาะมากเพราะว่าคนที่ได้เป็นฝ่ายกระทำก็จะสนุกกับเกมนี้มากส่วนคนที่ถูกกระทำก็จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ชอบเกมนี้ก็คือเรื่องการเจรจาหาพวกนี่แหละนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราช่วยตัวเองไม่ทันก็ต้องให้คนอื่นช่วยให้ก่อนหน่อยหรือว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันตัวเหลือเยอะไปแล้วเรารุมมันดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันชนะนะอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆมีการจับพรรคพวกกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชอบจังหวะที่มันมีการแย่งตากันด้วยการ์ดสีฟ้านี่แหละที่ทำให้บางทีมันไม่ได้ฟิกว่าเอ้ยเดี๋ยวตานี้ตัวนี้จะตายบางทีมันคำนวณไม่ได้จู่คนนี้ใช้สีฟ้าแซงมาปุ๊บตาหน้าเป็นตาปูกูจะทำอะไรก็ได้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างนึงคือการ์ดสีฟ้าแม่ง powerful มากนะครับคือมันขัดได้เลยแล้วเกมนี้มันตาเนี่ยมันเล่นการ์ดได้ใบเดียวหมายความว่าการ์ดพอมีคนเล่นการ์ดปุ๊บถูกการ์ดสีฟ้าขัดปุ๊บเนี่ยคนนั้นก็เล่นอะไรไม่ได้แล้วตาเนี่ยเล่นได้ใบเดียวถูกมั้ยแล้วกลายเป็นว่ามันก็เป็นตาคนสีฟ้าด้วยเหมือนแบบว่าคนนั้นแม่งโดนข้ามเหมือนการ์ดสีฟ้าเนี่ยถ้าใช้ถูกขัดถูกใบมันก็ทำให้คนนั้นเนี่ยโดนข้ามตาไปเลยแล้วก็กลายเป็นว่าได้ขโมยตาเขามาเป็นตาของเราด้วยเพราะการ์ดสีฟ้านี่ powerful มากเลยนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้ครับ Civic Gaming ให้เป็นเกมที่ดีครับใครที่หาเกมแนว Take That เจ๋งๆอยู่นะครับเท่ๆนะครับอยากให้เกียรติเพื่อนและอยากให้เพื่อนเกียรตินะครับก็ Family Business เลยนะครับก่อนจากไปขออธิบาย House Rule นิดหนึ่งถ้าเล่นตาม House Rule นี้ผมจะให้เป็นเกม Recommend เลยนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับเพราะนั้นสามารถให้เป็นเกม Recommend ก็ได้เพราะ House Rule ที่ดีมากๆสำหรับผมนะครับอันนี้ผมเล่นกันเองในร้านมาดูกฎ House Rule ของผมแล้วกัน House Rule ของผมเนี่ยคืออย่างแรกคือการ์ดสีฟ้าไม่ได้ขโมยเทิร์นแต่อย่างใดก็แค่ขัดได้นะครับแล้วก็ตาคนต่อไปปกตินะครับอย่างที่2คือเกมนี้ครับไม่ต้องรอให้ตายหมดแล้วเหลือคนเดียวถ้าไม่มันนานมากเลยผมใช้กฎที่ว่าตายแค่คนเดียวเกมก็จบนะครับแต่พอเกมจบปุ๊บเนี่ยใครเป็นคนชนะคนชนะมีเพียงคนเดียวคือคนที่ตัวเหลือเยอะที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งใกล้แพ้แล้วตัวใกล้หมดแล้วและเราอ่ะไม่ใช่คนที่ตัวเหลือเยอะที่สุดเราก็ต้องพยายามช่วยเขาอย่าเพิ่งให้เกมจบเวลามีใครไปแกล้งเขาไอ้คนที่รวนเหลือไปแกล้งเขาเราก็ต้องคอยช่วยเขาออกมาคอยขัดให้เขาเพราะไม่งั้นเนี่ยเกมจบปุ๊บเราจะแพ้ไงเพราะคนที่ตัวเหลือเยอะสุดชนะอ่ะมันก็ทำให้แบบเกมมีบาลานซ์ยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีใครที่ต้องไปนั่งรอนานถ้าเกิดว่าตายคนแรกอันนี้ตายคนแรกปึ้งจบเกมไปเลยนะครับแล้วกฎอย่างที่2คือหากจบเกมแล้วนะครับแล้วมี2ทีมที่ตัวเหลือเยอะเท่ากันคนถัดไปคนที่เหลือตัวเยอะรองถัดไปจะชนะแทนถ้าเท่ากันอีกก็รองถัดไปแต่ถ้าทั้งโต๊ะแม่งเท่ากันมาเลยคนที่ตายคนแรกชนะแทนนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าต่อให้เราตัวเหลือเยอะเราจับมือกับเพื่อนเราเฮ้ยมาเป็นพันธมิตรกันฆ่าที่นี่ก่อนแล้วเราตัวเหลือเยอะเราช่วยๆกันไปเนี่ยเราจะได้ชนะนะครับกลายว่ามันทำไม่ได้นะครับมันทำให้เกิดการทอยต์ถักหลังกันที่หลังด้วยกฎนี้นะครับเหมือนตอนแรกเราก็ร่วมมือกันดีๆเพราะเฮ้ยเราจะได้ไปกันค่อยไปตัดสินทีพอหลังๆก็จะเริ่มหักหลังกันเพราะว่าเราจะต้องตัวเหลือให้ไม่เท่ากันนะครับไอ้นี่จะตายแล้วเหลือใบนึงยังไม่ฆ่ากูต้องฆ่ามันก่อนให้มึงตายไปอย่างน้อย1ใบเราจะได้ชนะนะครับเนี่ยคือพอแค่อดแอปกดแค่เนี้ยเกมนี้สนุกขึ้นเยอะมากนะครับเยอะมากจนเป็นเกมยอดเยี่ยมไปเลยดีกว่านะครับวันนั้นเอาไปลองเล่นกันดูนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับ House Rule ครับไม่ผิดไม่ถูกนะครับถ้าเล่นแล้วสนุกก็เอาไปเล่นนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม